ี่ยมันเอาไม่ออกจริงๆอ่ะมันหายไปยากลุกความหวังเราก็ไปใครที่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้านั่งที่เดิมนะฮะเข้าประจำที่ตัวเองเลยได้อยู่แล้วต้องกลัวสบายผู้ชายอ่ะผู้ชายนะแล้วดูใช่ไหมเดี๋ยวว่าฉากอะไรนะไม่รู้ว่าความฝันพี่เป็นยังไงแต่ที่มันเป็นโอกาสคนสวัสดีครับสองครับสวัสดีค่ะพี่คนขอบคุณภาพปิดตาสอนตลกสอนอะไรต่างๆคนเราวิชาไหนที่เราไม่ถนัดก็ตั้งใจเอาทำให้มันได้นะเดี๋ยวทำงานด้วยกันข้างนอกเจอกันข้างนอกอยู่บ้านหลังนี้มันได้ที่รู้สถานการณ์ตรงนี้ว่าเองคิดอะไรอยู่พี่รู้ว่าเองคิดอะไรอยู่เดี๋ยวออกมาทำงานด้วยข้างนอกอยู่ให้มันได้ตั้งใจเรียนเอาวิชาเดี๋ยวครูเขามาสอนตลกให้เองวิชาต่างๆวิชาที่เราไม่ถนัดอะไรต่างๆก็อยู่ให้มันได้ประทังตัวเองให้มันรอดก่อนนะอย่าขี้เกียจโชคดีขอให้ประสบความสำเร็จดังตั้งใจพ่อแม่พี่ป้าน้าอาน่าจะคาดหวังกับตัวเราไว้เยอะก็ขอให้เชื่อว่าทำได้อยู่แล้วล่ะความสามารถด้วยความสามารถที่ดูได้เห็นมาได้อะไรอยู่เชื่อว่าเองไม่ได้มีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ที่เป็นลิเกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าคุณก็เก่งนะตั้งใจต่อไปจริงๆวิชาตลกหรือว่าอีกหลายวิชามาเรียนรู้กันได้อย่างครูตลกเขาก็สอนอยู่แล้วอย่าให้ตั้งใจมันไม่เกินความสามารถเราหรอกตรงนี้มันคือการเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อไปใช้ชีวิตจริงในภายหลังจาก3เดือนเนี่ยมันคือความจริงแล้วตรงนี้มันคือการเรียนรู้สู้ต่อไปพี่เชื่อว่าเราทำได้ขอให้เข้ารอบลึกๆสองสาวโชคดีตั้งใจทำให้ดีสุดเฮ้คุณชัดอะไรกันดีใจป่ะเข้าบ้านตั้งใจวันนี้เป็นคนนี้ให้พรหน่อยพี่เก่งจะจังหวะอย่างคุณอ่ะเหมือนพวกอาโยกตั้งใจเอาให้ดีมันเป็นจังหวะเฉพาะตัวเวทีตรงเนี้ยมันเป็นเวทีที่น่ากลัวอยู่สำหรับคนขี้เกียจพี่ไม่อยากให้ขี้เกียจกันอยากให้เฮฮาอยากให้ตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูเขาจะเข้ามาสอนงานข้างนอกไม่ต้องไปคิดว่าจะไม่มีงานทำนะทุกคนเลยเดี๋ยวจะบอกอยู่ข้างนอกเขารอเราอยู่ตอนนี้เดี๋ยวออกมาทำงานด้วยกันเจอกันข้างนอกนะเจริญมีเรื่องร้องเพลงหรือช่วยเรื่องเต้นมาอยู่แล้วอดทนไหมไม่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมันสำเร็จมันต้องมาคนมันอยู่ด้วยกันมันอดไม่ได้หรอกที่มันจะมีคำขัดแย้งหรือขวางหูอะไรกันผมอยากให้คุณอดทนผมเชื่อว่าคุณน่ะมีความอดทนพอแล้วคุณก็เป็นอีกคนที่สามารถดูแลน้องได้ทุกคนยังเด็ก
บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณเนี่ยต้องเป็นคนที่ช่วยกันพยุงกันต่อคนเรามันเกิดมามันมีอะไรไม่เท่ากันหรอกบางคนอาจจะเก่งตลกบางคนอาจจะเก่งร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแต่คุณก็เป็นคนนึงที่คุณทำได้เกือบทั้งหมดผมเชื่อว่าถ้าคุณไปอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้เพิ่มเติมมาเยอะมุกตลกเก็บไว้เยอะๆตรงนี้มันคือการเรียนรู้จะอยู่จะไปไม่สำคัญเราทำด้วยความตั้งใจมาถึงขนาดนี้แล้วสุดยอดแล้วโชคดีโอ้โหโชคดีขอให้กำลังใจอยู่ของเราสู่จุดหมายไกลเท่าไรเราจะไปให้ถึงขยันมันเพียรหาความรู้วิชาตั้งแต่มื้อนี้ต่อไปตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปอย่าขี้คร้านอย่าขี้เกียจเฮาอยู่นี่ซื่อๆมีหยังครบซุอย่างแล้วเหลือตั้งแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นสิมาป้อนให้เฮาเองตั้งใจเอาเฮ็ดงานนํากันอยู่ข้างนอกวงการบันเทิงถ่ายอยู่รออยู่เดี๋ยวเจอกันข้างนอกถ่ายอยู่เจริญเจริญพรท่านงั้งงาไม่ได้มาช่วยอะไรมากมายก็มาดูอยู่มาดูที่บ้านอะไรก็ออกไปไปร่วมงานกันอยู่แล้วมาอย่างเดียวดนตรีอย่างเดียวแต่แบบคนอื่นทุกอย่างความท้อความทุกข์ในบ้านความเครียดที่อยู่ในตลาดแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่าพี่ตุ้มตามใจเห็นอยู่แล้วล่ะขออนุญาตเจ้าตอนนี้สงสารพี่เก่งขอดนตรีก็ไม่ได้เก่งมากนะนี่รู้ตัวนะพี่นะก็เลยแบบสู้ๆต่อไปตั้งใจคนตั้งใจเดี๋ยวต้องทำให้ไหวไม่หรอกมันไม่เกี่ยวหรอกถามดิผมก็ร้องไห้นะอยู่ครั้งนึงอ่ะมันมีอะไรบางอย่างข้างในเป็นหลายเหตุผลมากเลยที่ร้องไห้อ่ะแต่บอกใครไม่ได้นะว่าร้องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าร้องเรื่องอะไรเป็นสู้ไม่ได้3เดือนนะ12วิคเขาดีเลยเป็นที่กับมันผมรู้ตัวเองว่าเป็นคนแบบมั่นใจแต่ว่ามั่นใจเข้าใจไหมคือแบบถ้าทำสิ่งที่ไม่ถนัดทำได้พอแบบไอ้สิ่งที่ไม่ถนัดปุ๊บเราเหมือนได้แบบจะมั่นใจแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าขอบคุณครับนี่ก็สร้างสายนี่เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีมิตรภาพเชื่อมถึงกันคิดว่าเราทำไม่ได้ไหมเจออีกแล้วพี่ว่านะชีวิตเป็นอย่างนี้
็นที่พี่เชียร์อยู่ครับผมเป็นกำลังใจให้นะอะไรนะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เชื่อไปด้วยกันเต็งบอกเขาเขาไม่เคยผ่านเต็งเคยผ่านมาแล้วเต็งบอกเขาได้เลยเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะครบเรียบร้อยก็อยากจะเป็นตัวแทนนะฮะบอกว่าวันนี้อยากจะมาสร้างความอบอุ่นให้กับพวกเราเพราะว่าหนึ่งพวกเราก็ห่างจากที่บ้านคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็รู้สึกคิดถึงที่บ้านพี่ก็เหมือนเป็นตัวแทนของครอบครัวพวกเราครับพวกพี่ทุกคนรวมถึงคุณครูทุกคนอยากจะบอกพวกเราว่าไม่ให้พวกเราขาดความอบอุ่นโดยเด็ดขาดอยู่ที่นี่พวกเราต้องอบอุ่นทั้งกายทั้งใจกินอิ่มนอนหลับเรียนรู้ไปพร้อมกันใครจะเหนื่อยใครจะท้อมองเพื่อนข้างๆเรานี่แหละก็คือครอบครัวเราต่อจากนี้ไปสุดท้ายนี้ครับอยากให้พวกเรานำมือที่มีด้ายสีขาวไปวางไว้ที่อกข้างที่มีหัวใจครับและพวกเราครับถ่ายทอดพลังจากหัวใจสู่กำปั้นพลังความรักพลังครอบครัวพลังแห่งเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์พวกเราคือสายเลือดเดียวกันแล้วครับหลังจากที่พี่นับ1 2 3ให้พวกเราเปล่งเสียงเฮ้ hey! ดังๆสั้นๆพร้อมครับ1 2 3 hey! ขอบคุณทุกคนครับพวกเรามีบูมทีซีกันยังครับมีไหมฮะทำให้ดูดิทำให้ดูพี่มาเชิญน้องตรงกลางวงครับน้องกลางวงฮะมาเลยเราด้วยเราด้วยพวกเราด้วยพี่จะบูมให้เราจะแบ่งเป็นเลขคู่กับเลขคี่น้องครับกลางวงเลยเบียดเบียดกันไว้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 หมดไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่เท่าที่ได้เท่าที่ได้น้องเบียดเข้าไปแล้วกันหมดพวกเราไปเบียดใกล้ใกล้กันหมดไหมหมดไหมเรารอบน้องไว้แน่นๆเลยแน่นๆห่างๆก็ได้จับมือได้แล้วจับมือดีกว่าจับมือดีกว่าเพราะน้องเยอะซะเหลือเกินจับมือก็ได้จับจับมือโอเคจับมือครับพี่ๆจับมือ1 1คนเดียวนี่เป็น2คนเลยเนี่ยในตัวให้1อ่ะบูมหน้านะบูมนี้เป็นบูมที่ถ้าเปรียบกับเอกลักษณ์ก็เปรียบถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่พวกพี่เคยสร้างขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นแสดงก็แล้วแต่ออกจากบ้านก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่ได้รับจากคุณครูก็แล้วแต่ทุกครั้งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังพี่จะทำการบูมเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอให้พวกเรารับในสิ่งที่พี่อยากมอบให้ครับบูมทีสี่พร้อมพร้อมบูมทีสี่พร้อมพร้อมบูมทีสี่สามสี่คอมเมดี้ไทยแลนด์คอมเมดี้ไทยแลนด์สู้เฮ้โอเคขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับรุ่นพี่นั่งฝั่งนี้ก่อนรุ่นพี่นั่งฝั่งนี้ก่อนมีรุ่นเยาว์กว่านี้ก่อนรุ่นน้องแยกมาฝั่งนี้จะได้ไม่บังกันนะครับขอตัวแทนรุ่นน้องกล่าวอะไรกับรุ่นพี่สักหน่อยหนึ่งเชิญหนึ่งท่านใครจะเป็นคนกล่าวอุ้ยนะครับอุ้ยก็ขอบคุณพี่ๆมากครับแล้วก็เมื่อกี้ครูรักบอกว่าให้พวกเราทำอะไรกับพวกพี่ๆได้อย่างหนึ่งใช่ไหมครับผมกล้าจะขึ้นแล้วผมกล้าจะบอกกับพวกพี่ว่ารักพวกผมทั้ง16คนเหมือนน้องของพวกพี่เถอะครับแค่นี้ครับเรามีหมอขวัญที่จะทำขวัญมอบให้รุ่นพี่ไหม มีสักคนไหมชาติ43นะครับจะทำมือรอแล้วทำมือได้จ้าตั้งใจให้ดีนามอ
ตั้งใจครับตั้งใจสี่สี่สี่วันนี้เป็นวันดีนะจ๊ะหมากบังในบังกระช่วยกันสีสีกันในแสบสีข้างสีกันในไฟแลบแปร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 สีกันในแสบสีข้างหมากบังในบังกระช่วยกันสีใครเสียงดีดีโหไม่ต้องเสือกรักเดี๋ยวหมอเองทำอะไรนะโอ้โหเย้หัวหัวดึกแล้วหมอจะทำหัวอ่ะต่อมาต่อฮะยังมีหน้าให้ต่ออีกนะเอาแล้วแต่พอหอมปากหอมคอเนาะโอเคโอ้มันทำเสียน้ำตาวันนี้ก็ทำกิจกรรมกันมาก็โหน้องก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งในวันนี้เดี๋ยวว่าจะได้ไปอาบน้ำกว่าจะอาบออกหมดก็น่าจะเสร็จประมาณตีห้าของวันนี้แต่ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราดูที่จอนู่นเลยนะครับว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาบนทีวีอันนี้เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคอมเมดี้ถ้าพร้อมแล้วมาได้เลยนะครับสวัสดีค่ะหนูน้องพี่ท็อปนะคะแล้วก็นี่คุณแม่แล้วก็นี่คุณพ่อค่ะก็วันนี้วันเกิดพี่ท็อปแล้ววันนี้พี่ท็อปเข้าบ้านหนูก็ขอให้พี่ท็อปมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ในบ้านนานๆอยู่กับพวกเพื่อนๆที่ในนั้นได้ดีๆค่ะสวัสดีจ้าพี่ท็อปไงพี่ท็อปตั้งใจเรียนยืนดูให้ชัดๆดิเพราะว่าครูเขาให้มาก็คือมีแต่สิ่งดีๆไงก็เพื่อนๆด้วยทุกคนก็โกยความรู้เอานะจ๊ะโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะพี่ท็อปครับสวัสดีครับผมพ่อพี่ท็อปนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณรายการ The Comedian นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาอวยพรวันเกิดย้อนหลังในวันนี้นะครับแล้วขอให้พี่ท็อปตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาหาความรู้จากคุณครูทั้งหลายแล้วก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพี่ท็อปตัวพี่ท็อปเองและที่เขาตั้งใจไว้ว่าเขาอยากมารายการนี้มากครับครับขอบคุณมากครับพวกเรามาร่วมร้องเพลง Happy Birthday กับท็อปครับ1 2 3 Happy Birthday to youอธิษฐานก่อนไม่ต้องเฮ้ยเก็บหมอเต้และเชิญคุณรัฐครับให้อวยพรโอ้โหอวยไปหลายรอบแล้วครับก็ขอให้สมหวังขอให้ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจขอให้ไปถึงฝันครับท็อปครับขอบคุณมากครับ Happy Birthday toบอกไว้ก่อนเลยนะว่าห้ามเอาเค้กเอาครีมมาป้ายหน้ากันนะครับของรับประทานก็เอาไปรับประทานไม่ใช่เอามาเล่นกันวันนี้ขอบคุณรุ่นพี่เดอะคอมเมดี้หนึ่งด้วยพวกเราตบมือของน้องอย่าแสดงรุ่นพี่ทางนี้ออกทางนี้แล้วกันเอาผมขอพูดเลยนิดนึงฮะกระต่ายฝากบอกว่าการจราจรหน้าคอนโดติดขัดนะฮะก็เลยมาไม่ได้นะฮะตอนนี้น่าจะอัพรูปลงไอจีเล่นแล้วนะฮะผมฝากบอกแค่นี้นะฮะกระต่ายฝากบอกมาเขาอยากมาเจอน้องๆแต่ว่ามาไม่ได้จริงน้องๆทุกคนมากขอบคุณพี่ติ๋มด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนสวัสดีครับค
าไม่ค่อยมาหรอกเขาดังแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวก็ไปส่งรุ่นพี่นะน้องนะไม่มีแล้วบ๊ายบายตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนขอบคุณมากพี่ครับผมขอบคุณมากไม่ลืมเลยพี่ครับนี่สวัสดีครับความสะอาดนะที่เป็นอะไรวันนี้ขอบคุณขอบคุณครับตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตลอดปีเด็กดีเชื่อฟังครูอ่านเขียนเรียนรู้จะผ่านผลทุกวิชานะครับครับอวยพรเป็นภาษาอีสานตั้งใจเรียนเด้อย่าพากันขี้ข้านขี้เกียจเด้ออายุมันคนยืนย่าเจ็บย่าจนความเจ็บย่าเสด็จความไข่ย่าสามีอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีเด้อย่ามาเปื้อนเปื้อนเลยเปื้อนเละเทะกันเป็นแถวเปื้อนเปื้อนโอ้โหนะฮะสามวันเกิดสามวันเกิดอะไรนะปีนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีดารามให้เปื้อนดิครั้งแรกในชีวิตเลยก็ปีนี้ก็เป็นวันเกิดที่น่าจดจำว่ามีหลายๆคนมาร่วมยินดีด้วยแล้วครูก็เชื่อว่าทางบ้านก็ที่ดูอยู่ก็คงจะร่วมยินดีในวันคล้ายวันเกิดของท็อปด้วยนะครับย้ำเตือนครั้งสุดท้ายว่าตั้งสติให้ดีเวลาจะพูดชื่อสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับวันนี้หลายท่านมากเลยนะครับหน้าดีดปากมากเลยทีเดียวตั้งสติให้ดีครับมีไม่เยอะไม่มากมายครับก่อนจะพูดอะไรก็ดูกันด้วยเอาล่ะวันนี้ก็คงไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนอกจากทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ำมันอาจจะล้างออกยากหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาผลิตภัณฑ์พวกขัดส้วมอะไรส่งมากระจับกำจัดคราบอะไรงี้นะก็ขอให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พักผ่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ทีมงานก็เบื้องหลังข้างนอกอะไรก็เหนื่อยกว่าเราพอควรละเรานอนเมื่อไหร่เขาถึงจะนอนได้เมื่อนั้นนะครับก็ทำความสะอาดตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าสระผมให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องมีภารกิจอะไรที่ต้องทำมากน้อยแค่ไหนเมื่อคุณได้ยินเสียงเพลงปลุกก็หมายความว่าคุณต้องรีบตื่นนะครับเพื่อที่จะอาบน้ำอาบท่ามาทานอาหารแล้วก็เริ่มกิจวัตรต่อไปก็ทานเค้กก่อนได้นะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็รีบแยกย้ายกันไปอาบน้ำทั้งหญิงทั้งชายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคหลับฝันดีมีความสุขครับครับเค้กแล้วใครไม่กินโกรธอยู่ตรงไหนบ้างเออกวาดเองก็หล่นๆๆเรื่อยไม่หรอกกินเค้กกินเค้กกินเค้กนี่ไม่กวาดอันเดียวเหรอเออไม่กล้าไม่ถูกไม่ปั๊บอะไรเออแล้วเดี๋ยวจอดลงเฮ้ยผมชาก็ล่ะเอาผ้าไปถูพื้นน่ะข้างนอกเลยแต่เราไม่เอารองเท้าเอาไงเนี่ยเฮ้ยเขาไปดูเฉยอันนี้มันหักแล้วอะเมื่อกี้เดินวนไปทางไหนมั่งขอบคุณค่ะไม่ทิ้งเลยเลยทำไงไม่มีน้ำยาล้างจานพวกเราอะมีหนูกวาดลงไปข้างล่างได้เลยลูก